ของถังขยะใบที่สองคือถังสีเหลืองเป็นอะไรคะขยะขยะแห้งผ่านกระบวนการแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ต่อไปถังที่สามคือถังสีขาวฟ้าสีแดงเป็นขยะที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมต่อไปถังสุดท้ายคือถังสีฟ้าขยะทั่วไปที่ย่อยสลายไม่ได้และไม่เป็นพิษดูอีกทีนะอ่านให้ฟังแล้วนอกจากตัวเล็กนะคะนอกจากมันจะตัวเล็กแล้วนักเรียนอ่านอีกครั้งหนึ่งหน้าสไลด์อาจจะเล็กไปนิดหนึ่งมีถังสี่ใบจำได้ไหมเราทำแบบฝึกหัดไปแล้วนะคะเราทำแบบฝึกไปแล้วว่าเราจะเอาขยะประเภทไหนใส่ลงถังให้ถูกต้องน่าจะทำได้ไหมได้นะผ่านได้ยังผ่านข้อมูลนี้ได้ยังผ่านได้แล้วนะคะอ้าวดูว่าจากข้อมูลควรทิ้งกระดาษและขวดแก้วในถังใบใดกอไก่ถังสีเขียวขอไข่ถังสีเหลืองคอไก่ถังสีทองหวานสีแดงมองถังสีฟ้าค่ะตอบเลยค่ะไปข้อที่4ค่ะควรทิ้งภาชนะห่อประเภทโฟมในถังสีใดควรทิ้งภาชนะประเภทโฟมในถังสีใดค่ะตอบค่ะไม่คุยกันนะคะไม่ถามกันไม่ถามกันเพราะว่าเราสอบประเมินคุณภาพของนักเรียนนะคะเรียนตอบได้มากน้อยแค่ไหนนักเรียนต้องตอบเลยตามความเข้าใจของนักเรียนนะคะข้อ5การปนเปื้อนของน้ำมันหล่อลื่นในแหล่งน้ำไม่ทำให้เกิดผลในด้านใดไม่ทำให้เกิดผลในด้านใดต่อไปกอไก่แสงแดดส่องลงใต้ผิวน้ำลดลงขอไข่ออกซิเจนละลายในน้ำน้อยลงคอควายพืชน้ำสังเคราะห์ด้วยแสงได้มากขึ้นงองูเหงือกปลาเหงือกปลาเปื้อนน้ำมันมากขึ้นจ้ะตอบค่ะไม่ทำนะคะไม่ใช่ทำให้นะคะไม่ทำนะคะไม่ทำให้เกิดผลในข้อใดในด้านใดเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วนะคะไปข้อที่6ค่ะน้ำในแม่น้ำลำคลองน้ำในแม่น้ำลำคลองเน่าเสียจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งใดมากที่สุดน้ำในแม่น้ำลำคลองเน่าเสียจะเกิดส่งผลกระทบต่อสิ่งใดมากที่สุดค่ะกอไก่สัตว์น้ำขอไข่เกษตรกรคอควายคนที่อยู่ริมน้ำงองูคนที่ชอบเดินทางน้ำอ
ต่อไปข้อ7ค่ะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหมายถึงข้อใดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหมายถึงข้อใดก็การห้ามให้ทรัพยากรธรรมชาติประเภทสิ้นเปลืองขอการมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติขอการห้ามให้ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทงอการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดค่ะงั้นคุณครูเปิดสไลด์ทวนก็กอก็ขอนะคะข้อกอข้อขอค่ะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหมายถึงข้อใดกอห้ามใช้ทรัพยากรธรรมชาติประเภทสิ้นเปลืองขอการมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติคอการห้ามใช้ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทงอการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดข้อ8ข้อใดเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ดีที่สุดข้อใดเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ดีที่สุดก็นำกระดาษที่ใช้แล้วไปพับถุงขยะไปพับถุงขายไม่พับถุงขยะไปพับถุงขายไปพับถุงขายต่อไปขอนำกระดาษที่ใช้แล้วมาทำเชื้อเพลิงคอนำกระดาษที่ใช้แล้วไปเก็บให้เรียบร้อยงอนำกระดาษที่ใช้แล้วไปทำแผ่นกระดาษใหม่ค่ะตอบค่ะต่อไปข้อ9ค่ะลักษณะใดแสดงว่าเกิดมลพิษทางน้ำมีมลพิษทางอากาศมลพิษทางน้ำนะคะข้อใดลักษณะใดแสดงว่าเกิดมลพิษทางน้ำก็น้ำไหลแรงมีดินโคลนมีดินโคลนดินโคลนขอน้ำใสไม่มีสีขอน้ำมีฟองอากาศมีผิวที่ผิวน้ำเปลี่ยนเนื่องจากสายตาไม่ดีนะคะเอาเปลี่ยนไปเขียนคนค่ะกอเอากอใหม่กอน้ำไหลแรงมีดินโคลนขอน้ำใสไม่มีสีฟังเพื่อนขอน้ำมีฟองอากาศที่ผิวน้ำและมีกลิ่นเหม็นงอน้ำมีสัตว์น้ำอยู่น้ำอาศัยอยู่มากมายค่ะตอบค่ะผ่านได้ยังคะใครยังไม่ได้ตอบยกมือคุณครูไปข้อ10นะข้อ10ค่ะคนที่อยู่ในเมืองนะคะในเมืองอย่างเช่นของเราก็คืออะไรคะในเมืองก็คืออย่างเช่นในแถวกรุงเทพนะคะถ้าเกิดในเมืองของหัวหินก็คือในตลาดแถวตลาดของเราในตลาดที่หัวหินนะคะ
กับชนบทจะไม่เหมือนกันนะคะคนที่อยู่ในเมืองสามารถช่วยลดมลพิษในอากาศได้โดยวิธีใดเหมาะสมที่สุดก็ไม่ทิ้งขยะในแหล่งน้ำขอไม่เผาขยะในบริเวณบ้านขอต่อต้านการก่อสร้างอุตสาหกรรมงอใช้รถส่วนตัวน้อยลงดีมากใช้เสียงชัดเจนดีมากนะคะเพื่อนได้ยินทั่วทุกห้องเลยทั่วทุกคนนะคะทั่วทุกคนค่ะคนที่อยู่ในเมืองสามารถช่วยลดมลพิษในอากาศได้โดยวิธีใดเหมาะสมที่สุดเหมาะสมที่สุดนะคะเหมาะสมที่สุดในเมือง